สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับและนี่คือรายการเล่าเรื่องรอบโลกครับนี่ครับรูปที่เพื่อนๆเห็นกันนี้นะครับคือปรากฏการธรรมชาติที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับปรากฏการณ์นี้เรียกว่าคลาวด์ชายเนสครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้บางคนอาจจะดูไม่ออกนะครับว่านี่คือรูปอะไรใช่ไหมครับนี่คือรูปจากมุมล่างครับสมมติว่าเราเป็นมดเรามองขึ้นไปบนฟ้าครับที่เห็นเป็นเขียวๆแผ่ๆนั่นคือต้นไม้ครับสังเกตดูให้ดีนะครับว่าที่ยอดของต้นไม้แต่ละต้นมันจะไม่แตะกันครับมันจะมีเว้นช่องว่างระหว่างกันนะครับหรือว่าเป็นตามสถานการณ์โควิดก็ไม่รู้นะครับมีการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับปรากฏการณ์นี้นะครับชื่อเป็นทางการภาษาอังกฤษคือ Cloud Chinesis ครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือเรือนยอดไม่บดบังกันเอาง่ายๆมันไม่แตะกันนั่นเองนะครับซึ่งการที่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะครับจะช่วยให้ต้นไม้สามารถแบ่งปันทรัพยากรและควบคุมการระบาดของโรคได้ครับอย่างนี้ก็เหมือนคนเลยสิตอนนี้เราก็ต้องเว้นระยะห่างกันเยี่ยมเลยครับโดยเมื่อประมาณเดือนมีนาคมคริสตศักราช1982ในวันที่อากาศอบอุ่นฟรานซิสแจ็คฟุตนักชีววิทยาเดินทางเข้าไปในป่าต้นกงกลางที่มีเรือนยอดของต้นไม้เพื่อหลบหนีจากความร้อนในช่วงบ่ายด้วยความง่วงจากอาหารมื้อเที่ยงและการทำงานภาคสนามในอุทยานแห่งชาติกัวนากัสเตประเทศคอสตาริกาอย่างหนักพุทจึงตัดสินใจงีบหลับระหว่างวันขณะที่เขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าสายลมพัดยอดโกงกลางที่อยู่เหนือเขาไหวเอ็นไปมาทำให้กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงไก่เข้าหากันใบไม้และกิ่งไม้ที่อยู่ขอบนอกสุดของเรือนยอดหักลงพุทสังเกตเห็นว่าการตัดแต่งกิ่งซึ่งกันและกันนี้ทิ้งร่องรอยของพื้นที่ว่างบนเรือนยอดเครือข่ายของยอดไม้ที่เรียกว่า Cloud Chinesis ได้รับการบันทึกไว้ในป่าทั่วโลกจากป่ากงกลางของคอสตาริกาไปจนถึงต้นการบูนบอร์เนียวที่สูงตะหง่านของมาเลเซียมีช่องว่างระหว่างพุ่มไม้เขียวขจีแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเหตุใดยอดไม้จึงไม่ยอมให้เกิดการบดบังกันพุทให้เหตุผลว่าต้นไม้ต้องการพื้นที่ว่างซึ่งกันและกันเพื่อใช้ในการแผ่กิ่งก้านและดูเหมือนว่าลมจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ต้นไม้จำนวนมากรักษาระยะห่างระหว่างกันได้การแบ่งแยกพื้นที่ว่างระหว่างกิ่งก้านของแต่ละต้นอาจช่วยเพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรของพืชเช่นแสงอีกทั้งช่วยขัดขวางการแพร่กระจายของแมลงที่กัดกินใบเถาวัลย์กาฝากและโรคติดต่ออื่นๆเม็กซ์โลแมนนักชีววิทยาป่าไม้และผู้อำนวยการมูลนิธิทรีกล่าวว่าอาจเป็นรูปแบบของการรักษาระยะห่างทั้งสังคมเมื่อเกิดการเว้นที่ว่างระหว่างกันมันก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้นั่นคือความงดงามของความโดดเดี่ยวต้นไม้กำลังปกป้องสุขภาพของตัวเองคือก็เป็นผู้หญิงครับผมว่าเสียงผู้หญิงนิดนึง แม้ว่าคำอธิบายเกี่ยวกับ Cloud Chinesis ปรากฏในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ทศวรรษ1920หลายปีหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์เริ่มเสาะหาสาเหตุของปรากฏการณ์นี้อย่างเป็นระบบในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์บางคนตั้งสมมติฐานว่าต้นไม้ไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างระหว่างต้นได้เนื่องจากขาดแสงแดดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสังเคราะห์แสงจึงส่งผลให้ยอดไม้ของแต่ละต้นไม่เจริญจนซ้อนทับกันอย่างไรก็ตามทีมงานของพุทธได้ตีพิมพ์งานวิจัยในปีคริสตศักราช1984แสดงให้เห็นว่าในบางกรณีคาวชายเนสอาจจะเป็นผลมาจากการแย่งชิงพื้นที่ระหว่างต้นไม้ที่มีสายลมเป็นปัจจัยร่วมโดยการแตกกิ่งก้านใหม่และปกป้องพื้นที่จากต้นข้างเคียงในงานวิจัยของพวกเขาที่สังเกตการปกคลุมเรือนยอดของต้นกงกลางพบว่ายิ่งต้นกงกลางพลิ้วไหวตามแรงลมมากเท่าไหร่ระยะห่างระหว่างเรือนยอดยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งการค้นพบครั้งนี้ช่วยอธิบายเรื่องรูปร่างของเรือนยอดประมาณ2ทศวรรษต่อมาทีมงานที่นำโดยมาร์ครุทนิกกินักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมิชิแกนได้สำรวจและวิจัยต้นสนล็อตในอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาพบว่าป่าไม้ที่เผชิญลมแรงมักเต็มไปด้วยต้นไม้สูงและต้นไม้ที่สูงใกล้เคียงกันมักมีคลาวด์ชายเนสเมื่อรุทนิกกิและทีมงานของเขาทดลองใช้เชือกไนลอนเพื่อป้องกันไม่ให้พุ่มต้นสนที่อยู่ใกล้เคียงชนกันพืชเหล่านั้นก็แตกยอดและแผ่กิ่งเข้าไปในพื้นที่ช่องว่างระหว่างต้นเพื่อให้เกิดระยะห่างที่พอดีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆตั้งข้อสังเกตว่าต้นไม้อาจมีหลายวิธีในการแผ่กิ่งก้านในชั้นเรือนยอดและบางต้นอาจต้านทางแรงลมได้น้อยกว่าต้นอื่นๆรุทนิกกิกล่าวว่าต้นไม้บางต้นอาจเรียนรู้ที่จะไม่เจริญส่วนปลายยอดเนื่องจากใบใหม่ที่งอกออกมาต้องถูกปลิดทิ้งไปตามแรงลมและเสียดสีกับต้นข้างเคียงจนหลุดร่อนต้นไม้หลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไม่จำเป็นได้ไอเนสไอบาเนสนักวิทยาศาสตร์ป่าไม้แห่งวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวว่า
การงอกใหม่เหมือนค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนสำหรับพืชมันเหมือนกับการที่ต้นไม้ต้องแข่งขันเพราะฉะนั้นอย่าเติบโตเพราะมันไม่คุ้มค่าต้นไม้บางชนิดอาจใช้ประสาทสัมผัสพิเศษเพื่อตรวจจับสารเคมีที่ออกจากต้นใกล้เคียงมีงานวิจัยที่อธิบายถึงเรื่องการรับรู้ของต้นไม้ต่อต้นอื่นๆที่อยู่โดยรอบมาริสดูกิตนักป่าไม้และพืชสวนแห่งมหาวิทยาลัยเยลกล่าวข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางเคมีในยีนต้นไม้มีน้อยมากแต่ถ้าต้นไม้สามารถรับรู้หรือสื่อสารซึ่งกันและกันได้พวกมันอาจสามารถหยุดเติบโตของทรงพุ่มได้ก่อนเข้าปะทะกันซึ่งประโยชน์ของการมีพื้นที่ส่วนตัวนี้ก็คือใบไม้เปรียบเสมือนอวัยวะที่ล้ำค่าที่สุดของต้นไม้เพราะถ้าใบไม้ทั้งพวงหลุดร่วงออกไปนั่นถือเป็นหายนะที่เลวร้ายสำหรับต้นไม้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะศึกษาคลาวชายเนสของป่าซึ่งเป็นส่วนยอดของพืชที่สูงที่สุดในโลกโลแมนหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์เพียงไม่กี่คนที่ศึกษาการปกคลุมเรือนยอดของต้นไม้สำรวจและเก็บข้อมูลยอดไม้โดยใช้ทักษะการปีนการทรงตัวและความกล้าหาญไม่น้อยปัจจัยที่จำกัดคือเราไม่สามารถจัดการกับแรงโน้มถ่วงเพื่อไปยังสถานที่เหล่านั้นได้อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องนี้ก็เปรียบได้ว่าเราไม่เข้าใจภาพของต้นไม้ทั้งหมดโลแมนกล่าวเรือนยอดของต้นไม้เต็มไปด้วยชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพส่วนใหญ่ยังไม่ถูกสำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าเขตร้อนโชคดีที่เรื่องของคลาวชายเนสไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องขึ้นเครื่องบินไปเพื่อดูมันมันเกิดขึ้นรอบๆตัวและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้คนที่จะแงนหน้ามองขึ้นไปดูบ้างนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของคลาวชายเนสหรือว่ายอดของต้นไม้มันไม่แตะกันนั่นเองครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นภาพระหว่างที่ผมบรรยายไปนะครับสวยมากครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่เดียวนะครับแทบทุกที่ที่มีเป็นป่าต้นไม้ใหญ่ๆนะครับถ้ามองขึ้นไปจะเจอแบบนี้หมดครับไม่แน่นะครับในประเทศไทยก็อาจจะมีก็ได้นะครับเพื่อนๆลองเดินเข้าไปในป่าแล้วแหงนหน้ามองดูท้องฟ้านะครับถ้าต้นไม้ใหญ่พออาจจะได้เห็นคลาวชายเนสด้วยตาตัวเองก็ได้นะครับได้เจอเรื่องอย่างนี้แล้วผมก็อยากจะเห็นสักครั้งนึงในชีวิตก่อนตายเหมือนกันนะครับเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เหลือเชื่อนะครับแต่ก็เกิดขึ้นจริงๆครับนี่แหละครับก็คือเรื่องที่ผมมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับคลาวชายเนสนะครับเพื่อนๆชื่นชอบกันไหมครับแบบนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากผมเพื่อนซีตัวแสบแล้วเจอกันในการเล่าเรื่องรอบโลกอีพีหน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ